บทที่3หลักการและแนวคิดด้านการจัดการความเสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย6หัวข้อหลักสำคัญคือ 1. ความสัมพันธ์ของการปรับตัวและปัจจัยที่มีผล 2. รูปแบบการปรับตัว 3. การจัดการความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสภาพอากาศและการปฏิรูป 5. แนวทางการจัดการความเสี่ยง 6. การจัดทำแผนที่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ความสัมพันธ์ของการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเกิดผลต่อค่าเฉลี่ยของสภาพภูมิอากาศและระดับความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศทั้งนี้การปรับตัวจำเป็นจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบและความเปราะบางในพื้นที่หรือระบบแต่ระดับของผลกระทบหรือความเปราะบางจะขึ้นอยู่กับการเปิดรับของแต่ละพื้นที่หรือระบบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมักพบว่าพื้นที่หรือระบบจะมีการปรับตัวที่เกิดขึ้นเองซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกระบวนการปรับตัวด้วยตัวเองของคนหรือชุมชนในพื้นที่ที่เรียกกันว่าการปรับตัวโดยเอกชนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถูกลดทอนลงที่เรียกว่าผลกระทบที่คงเหลือหรือผลกระทบสุทธิผลกระทบสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งกำหนดต่อการตอบสนองเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญ2ด้านได้แก่ 1. การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลดก๊าซเรือนกระจกอันต้องดำเนินการโดยมนุษย์และผลการดำเนินงานจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 2. การปรับตัวต่อผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกลไกหรือนโยบายของภาครัฐที่เรียกว่าการปรับตัวที่ต้องมีการวางแผนหรือการปรับตัวโดยสาธารณะอันจะต้องประเมินระยะเพื่อปรับแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. รูปแบบการปรับตัวจากรายงานฉบับที่5ของ IPCC กล่าวถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน2ลักษณะได้แก่ 1. การปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นเป็นการปรับตัวที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการรักษาไว้ซึ่งความจำเป็นและการบูรณาการร่วมกันของระบบหรือกระบวนการในระดับการพิจารณาที่กำหนด 2. การปรับตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปคือการปรับตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นฐานของระบบให้ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นๆทั้งนี้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงานฉบับที่5ของ IPCC มีการพิจารณาประเด็นของการจัดการความเสี่ยงการส่งเสริมความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมและการเปลี่ยนรูป